วัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนด์ซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนด์ซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผย6หุ้นที่ต้องมีอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับทั้ง Momentum Investor พี่ต้นคุณพเดมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินนายแพทย์รัชยุทธจีรพรประภานักลงทุนเสี่ยงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกับอีกครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยได้ inject special loan เนี่ยเพื่อไปซัพพอร์ต SCB เนี่ยประมาณ 24,000 ล้านเหรียญอย่างที่คุณเรียนนี่ทราบนั่นแหละครับคือหลักๆนี่ก็คือว่าเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปจ่ายคืนผู้ฝากเงินนะครับซึ่งผู้ฝากเงิน SCB นะปลายปี2022เนี่ยมันมีประมาณ 27,000 ล้านเหรียญ นะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากที่เขาจับมาดามไปเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเงินฝากเนี่ยถูกถอนจนเกลี้ยงเลยครับจาก 27,000 เนี่ยเหลือแค่ 6,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วเขาคงจะประชาชนทั่วไปใช่ประชาชนทั่วไปเพราะเขารู้ว่าแบงค์มันเจ๊งแล้วอ่ะและหนี้เสียเนี่ยที่มีหนี้สินเชื่อเนี่ยที่มีประมาณ 30,000 ล้านเหรียญเนี่ยเป็นหนี้เสีย 97% นะครับเพราะนั่นก็คือความเสียหายทั้งหมดเพราะนั้นความเสียหายหลักๆก็คือแล้วนอกจากนั้นมีพวกบอลอีกนะพวกบอลเท่าที่ผมดูเนี่ยมีประมาณอีก 4,000 ล้านเหรียญซึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่ถือบอลนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจคือรัฐบาลไม่รับผิดชอบเลยเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนเงินฝาก 27,000 ล้านเหรียญนี่แหละเพราะนั้นผมก็คิดเนี่ยคือความเสียหายสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวนี้มันเป็นการมันเคยมี precedent case มาก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะก็มี 4-5 แบงค์ที่เหมือน SCB เนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ทยอยรับผิดชอบเงินฝากประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เหมือนอเมริกานี่แหละตอนถ้าคุณจำได้ Silicon Valley Bank หรืออะไรพวกนั้นน่ะถ้าเขาไม่รับผิดชอบเงินฝากเนี่ยมันอาจจะเกิดการแบงค์รันกันทุกแบงค์อ่ะครับใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาก็หยุดไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและจริงๆเนี่ยเขารับผิดชอบเยอะมากนะเพราะอะไรถ้าตามกฎหมายจริงๆเนี่ยค้ำประกันเงินฝากในเวียดนามต่อ1บุคคลต่อแบงค์เนี่ยแค่ 5,000 เหรียญเองนะ125ล้านดอกอุ้ยก็คือ 1,500 เองตามกฎหมายเนี่ยจะได้คืนแค่ 1,500 แต่ว่าเขาก็รับผิดชอบหมดนะครับเพราะนั้นผู้ฝากเงินในเวียดนามก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็จบที่นี่แหละก็คือตอนนี้แบงค์ชาติก็รับความเสียหายไปและแน่นอนตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาก็ถ้าคุณดูเนี่ยเขาก็แจ้งความผิดมาดามไปแล้วว่ามาดามผิดจริงถูกไหมครับแต่มาดามแกก็โต้แย้งตลอดนะว่าแกอินโนเซนต์อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้เลยแล้วแกก็ไม่ไปเป็นเจ้าของธนาคารแกถือแค่ 5% นะครับการปล่อยสินเชื่ออะไรเนี่ยเป็นแกก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องบริษัทที่ไปกู้เงินแกก็ไม่เป็นเจ้าของนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอร์ดแกก็ไม่ได้เข้าไปยืนเข้าไปนั่งเพราะนั้นเนี่ยแกอินโนเซนต์แกก็ยังไม่รับผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไงมันมีเขาเรียกนะหลักฐานเชิงบุคคลอะไรพวกนี้ที่เขาไปสอบมาแล้วก็ลิงก์ไปถึงมาดามหมดนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยถูกตัดสินแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นการเซ็ตสแตนดาร์ดเลยแหละเซ็ตตัวอย่างให้คนอื่นดูว่าเนี่ยถ้ายังทำอย่างนี้อีกหน่อยก็จะต้องโดนยิงเป้านะครับผมคิดว่ามันก็ระบบคล้ายๆประเทศจีนแหละครับนะครับก็คือดูให้เป็นตัวอย่างแล้วอย่างคือในเวียดนามเนี่ยมันมีกฎหมายนะถ้าเกิดคุณไปโกงกินเงินของรัฐบาลงบประมาณประเทศเนี่ยเกินล้านบาทอะไรพวกนี้หรือทำความเสียหายให้รัฐเกินล้านบาทเนี่ยมันต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ยิงเป้าอยู่แล้วครับเพราะในเคสเนี้ยเป็นล้านเนี่ยมันจะต้องโดนยิงเป้าแน่นอนนะครับโอ้แต่เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ต่างๆมันยังมีโอกาสนะครับเช่นใช่ครับจ่ายเงินคืนในเคสแบบนี้ liquidate ในเคสแบบนี้มันมี2ศาลนะครับเพราะนั้นมาดามเนี่ยภายใน30วันจะต้องอุทธรณ์ซึ่งแกต้องอุทธรณ์แน่นอนแต่ผมก็มองอีกมุมนะผมมองว่าไอ้การที่เขาให้ death penalty งวดนี้มันมี3เหตุผลที่เขาทำไมถึงต้องให้นะครับต้องให้1ก็คือตามกฎหมายยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วล่ะ
เสียหายขนาดนี้แต่ว่าที่เขาต้องให้แบบนี้หนึ่งก็คือเขาต้องการให้มาดามเนี่ยบีบให้มาดามเนี่ยถูกเพรสเชอร์แล้วก็คลายความจริงว่ายังมีใครที่อยู่เบื้องหลังมาดามหรือเปล่านักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ร่วมทำงานกับธนาตัวใหญ่ๆที่ร่วมมือกันมาดามอีกหรือเปล่าอันนี้คือข้อแรกผมคิดว่าเขาต้องการดูตัวนี้แล้วตัวที่สองก็คือว่าต้องอย่าลืมนะมาดามเนี่ยที่เขาสามารถตรวจค้นได้นี่คือพวกบริษัทที่ไปปล่อยกู้พันกว่าแห่งถูกไหมครับแล้วก็สินทรัพย์ที่อยู่ในชื่อมาดามแต่อย่าลืมว่าจำนวนเงินนี่เป็นล้านล้านเนี่ยมันจะต้องมีอีกทรัพย์สินบางส่วนนี้ที่ไม่ได้อยู่ชื่อมาดามอยู่ในชื่อเพื่อนมาดามหรือใครก็ได้ที่รัฐยังตรวจสอบไม่ได้เขาก็ต้องบีบให้มาดามเนี่ยพยายามบีบให้พวกนั้นเนี่ยเอาสินทรัพย์ที่อยู่ในนอมินีเนี่ยเอามาคืนให้หมดเพราะยิ่งเขาเอามาคืนได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็คัฟเวอร์ความเสียหายให้รัฐได้มากเท่านั้นนะครับแล้วยังมีนะก็คือตอนนี้เขากำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะเพราะเขาพบว่ามันมีการโอนเงินจากแบงก์เนี่ยในเวียดนามเนี่ยออกไปต่างประเทศหลายแสนล้านซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเพราะอะไรเพราะในเวียดนามเนี่ยมันเป็น foreign exchange control ถูกไหมครับการจะโอนเงินอะไรออกไปเนี่ยคุณต้องมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาคุณต้องมี invoice มี custom declaration คุณต้องมีถ้าเกิดคุณเป็นการกู้เงินจากต่างประเทศมันก็ต้องมีมันต้องมี loan agreement แล้วไป register กับแบงค์ชาติแต่มาดามเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการโอนออกไปหลายแสนล้านโดยผ่านบางธนาคารเนี่ยซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งเหล่านั้นก็คือทรัพย์สินที่ต่างประเทศเขาก็ต้องบีบให้มาดามเนี่ยเอาทรัพย์สินพวกนั้นนะถ้าไม่อยากตายเนี่ยก็ต้องเอามาขายแล้วก็รีเอาเงินมาคืนถูกไหมครับและตัวสุดท้ายก็คือว่าผมมองว่าถ้าโอกาสที่มาดามจะไม่โดนยิงเป้ามีไหมผมคิดว่าถ้าเกิดมาดามสามารถเอามาคืนได้ครบเนี่ย โอกาสก็อาจจะน้อยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปดูเคสของเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติอะครับที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยได้รับสินบนใบคนละ5ล้านเหรียญเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาต้องเอาสินบนมาคืนทั้งหมดแล้วก็พร้อมกับจ่ายค่าปรับลดโทษจากถูกยิงเป้าเนี่ยเป็นแค่จำคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเคสเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมาดามสามารถเอาเงินมาคืนได้เกือบทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะแค่ติดคุกตลอดชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราไปดูผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสามีของมาดามที่เป็นคนฮ่องกงเนี่ยนะก็ยังโดนคุกเขาเรียกอะไรนะ9ปีนะครับก็โดนคุก9ปีในฐานะที่ละเมิดกฎหมายธนาคารนะครับสองหลานสาวของมาดามที่หลานสาวที่ถูกจับไปด้วยเนี่ยจำคุก17ปีนะครับจากคดียักยอกทรัพย์ไอ้คดียักยอกทรัพย์เนี่ยหนักสุดแล้วมาดามที่โดนยิงเป้าเนี่ยก็เพราะคดียักยอกทรัพย์ของเนี่ยแหละและนอกจากนั้นนะเขาเรียกอะไรผู้บริหารของแบงก์อีก 6-70 คนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยโดนตั้งแต่3ปีจนถึงคุกต่อชีวิตทุกคนโอ้มันหนักมากนะเนี่ยครับโอ้โหแล้วเขาจะตัดสินเมื่อไหร่ครับพี่ที่แบบว่าสุดๆเลยครับไฟนอลสุดๆมันผมว่าอีก 2-3 เดือนครับอีก 2-3 เดือนนะครับก็คือ30วันหลังจากนี้หลังจากที่เขาประกาศเข้ามามาดามก็จะต้องอพีลถูกไหมครับแล้วก็คงเอาหลักฐานอะไรมาดูเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณเชื่อไหมพาร์ทเนอร์ของมาดามเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขายังต้องมาชี้แจงเลยเขายังเรียกมาชี้แจงเลยยังบริษัทอะไรเฉิงกงของหลีกาชิงเนี่ยยังทั้งต้องทำจดหมายเนี่ยมาชี้แจงเลยว่าได้ร่วมกับมาดามอะไรแล้วมีส่วนได้เสียอะไรยังไงนะครับและที่สำคัญคืออะไรตอนนี้สเตทไอ้ผู้ตรวจสอบเนี่ยกำลังทำอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำ financial audit ให้กับมาดามบิ๊กโฟร์3แห่งเนี่ยจะโดนตรวจสอบอยู่เนี่ยโอ้โหนี่เขาดึงคือมันดึงไปทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลยครับแต่ว่าอย่างเคสนี้จริงๆมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เพิ่งมาทำถูกไหมฮะมันทำมาเป็นระยะเวลาเป็นแบบกว่า10ปีเนี่ยโอ้มันเล็ดลอดได้ยังไงแล้วทำไมมันมาโป๊ะแตกในช่วงนี้ครับก็นี่ไงครับคือที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วมันไม่เจอเลยก็เพราะรับสินบนไปหมดเลยทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะรับสินบนแล้วก็เหมือนกับไม่มีเคสขึ้นมาก็สาเหตุหลักๆก็คือเมื่อปลายปี22เนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีการประมูลที่ดินที่เขาเรียกถูเทียมเนี่ยจะเป็น CBD ใหม่ของโฮจิมินห์เหมือนกับผูตุงเลยฮะมันอยู่ตรงข้ามกับ CBD ปัจจุบันผูตุงข้ามแม่น้ำไปแค่นี้ซึ่งที่ดินตรงนั้นเนี่ยเขา
ประมูลกัน 1,100 ตารางเมตรเนี่ยใช่ไหมตารางเมตรเขาให้ตารางเมตรละแสนเหรียญมีคนมาประมูลก็คือ1,000ล้านเหรียญซึ่งรัฐบาลเขาตกใจโอ้โหอะไรเอาที่แค่นี้มาขายได้ตั้ง1,000ล้านเหรียญแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วไอ้บริษัทที่มาประมูลนี่เป็นใครเฮ้ยฐานะมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าราคาบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยประชาชนก็ซื้อบ้านไม่ได้แล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไปดูซอสของฟันว่ามันยังไงอ๋อเขาก็พบว่าไอ้พวกนี้มันไปเลสมาจากบอลมาร์เก็ตแล้วเขาก็ตรวจสอบต่อไปว่าบอลมาร์เก็ตทั้งหมดที่เลสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรีลเอสเตทแล้วก็คือกู้เงินมาเนี่ยบอกจะไปทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้แต่จริงๆเอาไปเก็งกำไรที่ดินหมดเลยแล้วเขามาพบว่าเฮ้ยโอ้โหบริษัทของมาดามที่ชื่อวันตินฟันเนี่ยออกไปหลายแสนล้านนะครับเขาก็เลยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่อยๆตรวจสอบเรื่อยก็พบโอ้โหตายแล้วมันลิงก์กับ SCB ก็ออกหุ้นไปขายให้ประชาชนไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงก์ออกขายให้ประชาชนตั้งกี่แสนล้านเนี่ยมันไปลิงก์มันหมดก็เคยเขาเรียกนะก็เลยเกิดการจับเลยฮะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือคุณออกบอลเนี่ยแล้วเอาเงินไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์หลังจากนั้นมันก็สืบสวนลึกลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยมันก็คือไปเรื่อยๆจนพบว่าโอ้โหยักยอกซับแบงก์เป็นล้านๆนะครับก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่12จนถึง2012 2022เนี่ย10ปีเนี่ยเขาเรียกนะปล่อยไปพันบริษัทของมาดามพันกว่าแห่งเป็นจำนวนสินเชื่อมากกว่า 2,500 ก้อนนะครับคิดเป็นเงิน 40,000 ล้านเหรียญ 40,000 ล้านเหรียญเนี่ย GDP เวียดนามอยู่ที่430บิลเลียนเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเกือบ 10% เนี่ยใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยเดือนOctober ปี2022เนี่ยยังมีสินเชื่อของมาดามเหลืออีก 30,000 ล้านเหรียญ แล้วต่อมาก็บอกว่า 97% เป็นหนี้เสียหมดเลยแต่ว่าพอทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็พร้อมที่อัดเต็มที่ทางฝั่งของรัฐบาลก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับในมุมของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับคือผมคิดว่าเขามาถูกจุดนะครับผมคิดว่าเขาสร้างความเชื่อมั่นนะเพราะถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเงินฝากเนี่ยผมว่าเละไปละวันนี้มันคงลามไปทุกแบงก์จนเจ๊งกระบงหมดแล้วแต่ผมคิดว่าเขามาถูกทางแล้วก็คือเขาหยุดเลือดไว้แค่นี้แล้วเขาก็รับผิดชอบเงินฝากพวกบอลเนี่ยก็ไม่ต้องพวกบอลต่างๆเนี่ยก็ให้มันดีฟอลต์ไปก็ไม่ใช้คืนเพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้คืนและนอกจากนั้นพอเป็นจริงๆในพอร์ตของแบงค์ชาติเนี่ยมีอยู่ 4-5 แบงค์นะที่เป็นแบงค์แบบเนี้ยแล้วโมเดลก็คือแบบเดียวกันก็คือเจ้าของเนี่ยก็คือปล่อยกู้ตัวเองแล้วก็เจ๊งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้พวกอินสเปคเตอร์แบงค์ทุกวันนี้กำลังตรวจสอบแบงค์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วออกกฎหมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อคุมการปล่อยสินเชื่อลดการปล่อยกู้กรุ๊ปลิมิตซิงเกิลเลนดิ้งลิมิตคือลดหมดเลยเพื่อแล้วก็จำกัดต้องดีแคลร์เลยญาติพี่น้องของผู้ถือหุ้นแบงค์มีใครบ้างเกี่ยวกันยังไงคือโอ้โหออกมาตรการมาเพื่อเขาเรียก lesson learn เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดอีกครับครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าธนาคารอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีกระแสการแห่ถอนเลยใช่ไหมครับยังไม่ถึงขั้นไม่มีครับไม่มีทุกอย่างโอเคหมดครับมันมีข่าวบอกว่ามาดามเนี่ยถือหุ้นผ่านนอมินีนะจนถือหุ้น SCB 90% อันนี้จริงไหมครับโอ้ก็ตามข่าวก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเขาก็ใช้นอมินีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาหรืออะไรพวกนี้อาจจะถือก็ตามข่าวก็อย่างนั้นจริงๆครับแต่มาดามเนี่ยมีชื่อใน SCB แค่ 5% ที่แกถือจากชื่อแกเองจริงๆครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยกฎแบงก์ชาติเนี่ยเขาออกมาแล้วครับเขาต้องให้บอกเลยมาดามเนี่ยญาติพี่น้องใครให้ดีแคลร์เลยว่ามีใครถืออีกผู้ถือหุ้นแบงก์เนี่ยต้องดีแคลร์ญาติโกโฮนิกามาเลยว่ามีใครบ้างและถือหุ้นเท่าไหร่เพราะเขาจะตรวจสอบหมดแล้ว